รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเวียดนามถามศัพท์คุณดินครับถ้าพูดถึงเรื่องของเมนูอาหารเวียดนามเนี่ยคุณดินนึกถึงเมนูอะไรบ้างครับอาหารเวียดนามเหรอคะดินชอบเยอะมากเลยค่ะโอ้โหมีเมนูอะไรบ้างเฟอนะอันนี้ใครๆก็ชอบเนาะอร่อยมากเลยเฟอแหนมเหนืองปอเปี๊ยะสดปอเปี๊ยะทอดขึ้นชื่อหมดเลยใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นแบงกวนแบงกวนแบงจึ้งแบบนี้รินก็ชอบค่ะแล้วก็ยังมีบุญบ่อด้วยนะว้าวเยอะมากเลยโอ้โหเยอะมากเลยนะครับงั้นวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมครับมาเรียนรู้เมนูอาหารเวียดนามในช่วงเช็คอินเวียดนามครับใครที่กำลังวางแผนไปเที่ยวประเทศเวียดนามไม่ว่าจะเป็นฮานอยดานังโฮจิมินห์หรือดาลัดนอกจากบรรยากาศธรรมชาติหรือสถานที่ท่องเที่ยวแล้วการได้ลิ้มรสอาหารเวียดนามก็เป็นอีกความสุขของการท่องเที่ยววันนี้เราขอนำเสนออาหารเวียดนามยอดนิยมถ้าพร้อมแล้วเรามาส่องเมนูอาหารที่น่าสนใจกันเลยครับเฝอเมนูอาหารเวียดนามที่มีชื่อเสียงถ้ามาเที่ยวเวียดนามจะเห็นเมนูนี้ขายทั่วไปหน้าตาคล้ายกับก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กบ้านเรานี่แหละครับโดยเฝอที่นิยมในเวียดนามคือเฝอเนื้อวัวกับเฝอเนื้อไก่ก๋วยจั๊บยวนเมนูอาหารเวียดนามยอดนิยมที่มีขายในเวียดนามกลางและใต้ลักษณะเส้นจะลื่นๆมีสีขาวขุ่นพอต้มจะมีสีออกใสหน้าตาคล้ายเส้นขนมจีนบ้านเราครับแต่มีลักษณะใหญ่กว่าเส้นจะไม่ยาวมากมีความเหนียวหนุบหนับเครื่องที่ใส่โดยปกติจะมีหมูยอกระดูกหมูหอมเจียวต้นหอมผักชีโรยพริกไทยปรุงรสด้วยพริกขั่วน้ำมันพิซซ่าเวียดนามเมนูอาหารเวียดนามสไตล์สตรีทฟู้ดตัวพิซซ่าจะใช้แผ่นใบเมี่ยงยวนมาปิ้งบนเตาไฟตอกไข่ลงไปแล้วทาให้ทั่วจากนั้นใส่หมูสับหมูยอกุนเชียงใส่กรอกโรยต้นหอมซอสพริกและชีสก่อนนำมาตัดเป็นชิ้นๆคล้ายพิซซ่าหรือบางร้านก็จะพับอย่างเครปซึ่งเมนูนี้ต้องกินร้อนๆแป้งจะได้มีความกรอบอร่อยแหนมเนืองอาหารเวียดนามที่คุ้นปากคนไทยต่างกันตรงที่แผ่นแป้งจะมีลักษณะบางกรอบไม่ต้องแช่น้ำห่อเนื้อหมูปรุงรสที่พันไส้ตะไคร้อย่างหอมใส่ผักสดต่างๆมีการเพิ่มผักดองด้วยจิ้มกับน้ำจิ้มรสหวานเปรี้ยวหอมถั่วคั่วสามารถใส่พริกซอยหรือโขลกเพิ่มความเผ็ดได้บุญบ่ออาหารยอดนิยมของชาวเวียดนามอีกหนึ่งเมนูที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่เมืองฮุยตัวเส้นคล้ายขนมจีนบ้านเราราดน้ำซุปใสหอมกลิ่นสมุนไพรบางร้านใส่เลือดหมูเพิ่มความเข้มข้นโปะด้วยเนื้อสัตว์ต่างๆเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูหรือหมูยอแท่งแกล้มด้วยผักชนิดต่างๆเช่นถั่วงอกหัวปลีซอยต้นหอมปรุงรสด้วยซอสพริกน้ำมะนาวและน้ำปลาบั้นหมี่คือแซนด์วิชเวียดนามที่มักนิยมรับประทานเป็นอาหารเช้าโดยการใช้ขนมปังฝรั่งเศสหรือบาแกตที่ปรับสูตรให้นิ่มลงไม่แข็งเหมือนของฝรั่งเศสมายัดไส้ต่างๆเช่นผักเนื้อสัตว์เนื้อหมูแฮมตับหรือเนื้อบดที่เรียกว่าปาเต้และนี่คือเมนูอาหารเวียดนามนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ชมบอกได้เลยนะครับว่าเห็นแล้วเนี่ยจะต้องรีบสั่งเลยล่ะครับคุณลินแต่ติดอยู่นิดเดียวครับไม่รู้ว่าจะสั่งยังไงนะซี่คุณเอสค่ะไม่ต้องห่วงลินอยู่ตรงนี้แล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับร้านอาหารการสั่งอาหารกันดีไหมคะเลยครับผมค่ะเริ่มต้นก็ต้องไปถามเขาก่อนใช่ไหมครับว่าเฮ้ยมีโต๊ะว่างหรือเปล่าใช่ค่ะถ้าต้องการพูดว่ามีโต๊ะไหมสามารถพูดเป็นภาษาเวียดนามนะคะว่าก๋อบานคงอ่ะก๋อบานคงอ่ะใช่ค่ะก๋อแปลว่ามีนะคะก๋อบานบานแปลว่าโต๊ะคงอ่ะไหมคะแล้วถ้าถามว่า
มีตังค์ไหมครับโอ้ จะชวนไปทานอาหารเวียดนามไงครับค่ะต่อเนื่องกันเลยครับคุณรินแบบนี้แสดงว่าพนักงานก็จะต้องมีการตอบผมว่ามีว่างหรือไม่ว่างส่วนใหญ่เขาจะพูดว่ายังไงครับถ้ามีว่างนะคะก็จะบอกก๋อก๋อแปลว่ามีนะคะแต่ถ้าไม่มีก็จะบอกว่าคงอ่ะคงอ่ะก็คือไม่มีดีเลยครับกะว่าคืนนี้จะไปกับเพื่อนสัก4คนแต่ไหนๆคุณลินก็สอนคำศัพท์เวียดนามผมแล้วเดี๋ยวผมชวนคุณลินไปด้วยเป็น5คนไปเลยครับโอ้ยขอบคุณนะคะถ้าอย่างนั้นถ้าสมมติเราอยากจะขอโต๊ะ5ท่านนะคะสำหรับ5ท่านเนาะเราจะพูดเป็นภาษาเวียดนามแบบนี้ค่ะจอโตยบานนำเงยจอโตยบานนำเงยถูกต้องค่ะจอโตยบานหมายถึงว่าผมขอโต๊ะนะคะนำก็คือ5เงยก็คือคนนำเงย5คนค่ะครับผมมาถึงร้านแล้วรออะไรล่ะครับคุณดินขอเมนูมาจัดเลยสิครับได้สิคะถ้าสมมติจะขอเมนูนะคะขอเมนูดูหน่อยนะคะเราจะพูดเป็นภาษาเวียดนามแบบนี้ค่ะจอโตยแซมถึกเดินจอโตยแซมถึกเดินถูกต้องค่ะจอโตยนะคะก็คือผมขอแซมแปลว่าดูถึกเดินก็คือเมนูนั่นเองค่ะและในบางครั้งเนี่ยเมนูเนาะก็สามารถใช้ทับศัพท์ได้นะจอโตยแซมถึกเดินจอโตยแซมเมนูค่ะโอ้โหเห็นเมนูเยอะแยะแบบนี้ไม่รู้เลยครับว่าจะเลือกทานเมนูไหนก่อนคุณดินช่วยแนะนำได้ไหมครับว่าอาหารเวียดนามที่ผมถามคุณดินเนี่ยมันมีเมนูไหนน่าสนใจบ้างครับถ้าอยากจะให้ใครสักคนแนะนำเมนูให้เรานะคะเราจะพูดเป็นภาษาเวียดนามแบบนี้ค่ะบ้านเสยเถี่ยวหมดโสหมอนอันจอโตยเดือกคอมโอ้โห นี่แหละครับถึงเป็นเหตุผลที่ผมอยากให้คุณดินไปด้วยคืนนี้ใจเย็นๆนะคะครับผมบ้านเสยเถี่ยวบ้านเสยเถี่ยวหมดโสหมอนอันหมดโสหมอนอันจอโตยเดือกคอมจอโตยเดือกคำถูกต้องค่ะบ้านเสยเถี่ยวหมดโสหมอนอันจอโตยเดือกคำสุดยอดไปเลยครับคุณดินเดี๋ยวดินอธิบายทีละคำนะคะบ้านเสยเถี่ยวคุณแนะนำนะคะหมดโสหมอนอันอาหารบางอย่างครับจอโตยเดือกคำให้ผมหรือว่าให้ฉันเนี่ยได้ไหมครับใช่แล้วค่ะนอกจากนั้นนะคะเราอาจจะถามว่าที่ร้านเนี่ยหรือว่าแบบมีอาหารมีเมนูพิเศษอ๋อใช่ใช่ใช่บางร้านก็จะมีซิกเนเจอร์ของร้านเนาะเราก็จะพูดว่าหมอนหนาวดักเบียดหมอนนาวดักเบียดใช่ค่ะก็คืออาหารไหนพิเศษนั่นเองโอ้โหแบบนี้ผมได้รับคำแนะนำแล้วเรียบร้อยครับคุณรินอยากจะลองสั่งอาหารแล้วบ้างต้องพูดว่ายังไงครับถ้าสมมติบอกว่าขอสั่งอาหารหน่อยใช่ครับเราจะพูดเป็นภาษาเวียดนามนะคะจอโตยก่อยหมอนอ่ะจอโตยก่อยหมอนอ่ะใช่ค่ะก่อยก่อยจอโตยก่อยหมอนอ่ะนะคะจอโตยก็คือผมขอฉันขอนะคะก่อยก็คือการสั่งหมอนก็คืออาหารนั่นเองค่ะเราก็มีคำลงท้ายประโยคว่าอ่ะครับหรือค่ะนะคะจอโตยก่อยหมอนอ่ะงั้นก็ต้องขอความช่วยเหลือจากคุณลินแล้วล่ะครับว่าเมนูคืนนี้เราจะสั่งเป็นอะไรดีครับถ้าอย่างนั้นลินคิดว่าเราสั่งเฝอดีกว่าไหมคะเฝอ2ถ้วยสมมุติเนาะเป็นเฝอ2ถ้วยแล้วก็เป็นแบงหมี่นะคะ3แบงหมี่3ชิ้นนั่นเองครับเราก็จะพูดเป็นภาษาเวียดนามแบบนี้ค่ะจอโตยไฮบาทเฝอจอโตยไฮบาทเฝอใช่ค่ะจอโตยก็คือผมขอไฮก็คือ2บาทเฝอก็คือถ้วยเฝอเราจะเอาจำนวนขึ้นก่อนตามด้วยลักษณะนามและปิดท้ายด้วยคำนามไฮบาทเฝอไฮบาทเฝอถูกต้องค่ะก็คือ2ถ้วยเฝอว้าวแล้วก็เหลือเมื่อกี้เหลืออะไรนะแบงมีครับแบงมีสำหรับที่ใช่ค่ะเราจะพูดแบบนี้นะคะว่าบากายแบงมีว่าบายกายแบงมีบากายแบงมีบากายแบงมีบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่รู้ลักษณะนามนะคะเราสามารถพูดว่าบาแบงมีก็ได้ก็คือ3แบงมีแต่อย่าลืมนะคะเอาจำนวนนับขึ้นก่อนได้เลยครับค่ะโอ้โหร้านนี้อาหารเยอะไปหมดเลยครับคุณดินแบบนี้เราจะต้องมีประโยคสนทนาไหนเพิ่มเติมเข้ามาอีกไหมครับจริงๆระหว่างที่เราสั่งอาหารไปแล้วเนี่ยแล้วเรายังรอเนาะ รอจนแบบยังไม่ได้อาหารสักอย่างเลยเราอาจจะพูดแบบนี้ค่ะโตยเจือหย่นเดือกหมอนนาวกาโตยเจือหย่นเดือกโตยเจือเงินเดือหมอนหนาวกาหมอนหนาวกาใช่ค่ะโตยเจือแปลว่าฉันยังนะคะเงินเดือก็คือได้รับหมอนแปลว่าอาหารหนาวกาก็คือไหนทั้งนั้นเลยก็คือยังไม่ได้รับอะไรเลยหิวไหมคะเนี่ยร้านน่าจะขายดีเกินครับเราก็รอนานไปหน่อยค่ะ
และถ้าสมมติคุณเอสนะคะทานไปอยากจะห่อกลับบ้านใช่ไหมคะเหมือนรู้ใจเหมือนรู้ใจถ้าอยากจะห่อกลับบ้านเราจะพูดกับพนักงานนะคะหรือว่าคนที่จะมารอเราเนี่ยบอกว่าจอโตยมังเวจอโตยมังเวถูกต้องค่ะมังเวก็คือห่อกลับจอโตยมังเวโอ้โหงั้นก็คงมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับผมห่อกลับเรียบร้อยแล้วคิดเงินสิครับรออะไรอยู่เราจะพูดว่าแทงตวนแทงตวนใช่ค่ะแทงตวนก็คือคิดเงินค่ะ นอกจากนั้นเราอยากจะชมใช่ไหมคะอาหารอร่อยมากใช่แล้วคำนี้นะคะสองพยางค์สั้นๆค่ะงอนหลำ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 ถูกต้องค่ะงอนหลำก็คืออร่อยมากนั่นเองค่ะโอ้โหอาหารร้านนี้อร่อยมากๆเลยครับคุณรินถ้าเกิดว่าผมอยากจะถามเขาว่าอาหารนี้ทำจากเนื้อสัตว์อะไรต้องพูดว่ายังไงดีครับอาหารนี้ทำจากเนื้อสัตว์อะไรนะคะเราจะพูดเป็นภาษาเวียดนามว่าหมอนอันไหนหมอนอันไหนลามตือลามตือทิดเซียทิดเซียถูกต้องค่ะหมอนอันก็คืออาหารครับผมนะคะไหนก็คือชี้เฉพาะบอกนี้นะคะลามตือทิดซีลามตือทำจากทิดเนื้อสีอะไรนั่นเองค่ะอ๋อแต่ที่เห็นเนี่ยมีหลายเนื้อมากๆเลยนะครับคุณรินว่าแต่คำศัพท์เหล่านี้ต้องพูดว่ายังไงบ้างครับยกตัวอย่างนะคะคนเวียดนามชอบกินเนื้อวัวเนื้อวัวนะคะเราก็จะพูดว่าทิดบอทิดบอถูกต้องค่ะทิดบอแปลว่าเนื้อวัวนะคะต่อมาเนื้อไก่นะทิดเกา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 ใช่ค่ะเกาก็อาจจะมีเสียงสั่นในลำคอนิดนึงนะคะเกานะคะทิดเกาก็คือเนื้อไก่เนื้อไก่ต่อไปเนื้อปลานะคะสมมติเนื้อปลาเราพูดว่าทิดเกาทิดเกาถูกต้องค่ะไก่ปลาอ่ะหมูบ้างดีกว่าทั่วไปนะคะเพราะของเราเราก็จะพูดว่าทิดเลินทิดเลินหรือบางที่อาจจะใช้คำว่าทิดแฮวทิดแฮวใช่ค่ะส่วนใหญ่มีเนื้อสัตว์แค่นี้เหรอครับคุณรินมีนะคะแต่อย่างบางคนก็แพ้กุ้งคุณเอสแพ้กุ้งไหมคะแพ้ครับผมเนี่ยแพ้กุ้งนั่นแหละครับโอเคกำลังจะบอกแบบนี้ครับว่าถ้าเกิดว่าผมแพ้กุ้งเนี่ยต้องบอกร้านยังไงดีครับถ้าสมมติเราอยากจะบอกว่าเราแพ้อะไรใช่ไหมคะโตยบิสิอึ๋งโตยบิสิอึ๋งใช่ค่ะคำว่าโตยบิสิอึ๋งเนี่ยแปลว่าผมแพ้นะคะแล้วตามสิ่งที่เราแพ้ยกตัวอย่างเช่นแพ้กุ้งนะคะเราก็จะพูดว่าโตยบิสิอึ๋งโตมโตยบิสิอึ๋งโตมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแพ้อะไรก็อย่าลืมแจ้งเขาด้วยนะคะเดี๋ยวเป็นอันตรายแล้วถ้าแพ้คนสวยล่ะครับถ้าแพ้คนสวยงั้นก็ยากหน่อยงั้นต้องถอยห่างจากลินแล้วค่ะโอ้โหนะครับไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับคุณผู้ชมนะครับสั่งเพิ่มกันดีไหมได้เลยครับถ้าสมมติว่าแบบเราอยากจะสั่งอาหารเพิ่มนะคะเราจะพูดเป็นภาษาเวียดนามแบบนี้ค่ะจอโตยก๋อยเทมจอโตยก๋อยเทม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 ถูกต้องค่ะจอโตยก็คือผมขอนะคะก๋อยเทมก็คือสั่งเพิ่มนั่นเองก็ถือว่าเป็นประโยคสนทนาในร้านอาหารที่ค่ะมากพอสมควรเลยนะครับคุณรินแต่ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยอยากจะบอกว่าเฮ้ยไม่น่าจะไหวละอิ่มละอิ่มละต้องพูดไปยังไงดีครับถ้าอิ่มแล้วนะคะเราจะพูดเป็นภาษาเวียดนามแบบนี้ค่ะโตยนอโซยโตยนอโซยใช่ค่ะโตยแปลว่าผมหรือฉันนอก็คืออิ่มโซยก็คือแล้วนั่นเองโอ้โหอิ่มจริงไหมคะเนี่ยอิ่มจริงครับได้สับเยอะเลยได้สับเยอะเลยเราต้องกลับแล้วล่ะครับผมและนี่นะครับคือตัวอย่างบทสนทนาในร้านอาหารซึ่งคุณผู้ชมนะครับสามารถไปฝึกฝนเพื่อพัฒนาให้ถึงเป้าหมายของคุณผู้ชมได้เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv สำหรับวันนี้ครับเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ